ฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนนะคะเพราะว่าไม่ล้างหน้าแล้วก็ทาครีมมันลงไปสักพักแล้วแหละแล้วทีเนี้ยผิวมันเริ่มแห้งนะคะก็รอให้เขาซึมออกมานิดนึงอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าสเปรย์น้ำแรกเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของ Mario Badescu เนาะก็ซื้อมาหลายขวดแล้วขวดที่2ขวดที่3แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลงกันแดดเลยกันแดดเมย์ใช้เป็นตัวนี้นะคะของ Spectra Brand ก็คือคงจะเห็นในหลายๆคลิปของเมย์ประมาณ 90% ของคลิปที่เมย์ใช้นะคะก็ทาไปเลยคือเป็นคนมีกะเห็นว่าตรงเนี้ยเมย์จะมีกะน่าจะไม่ได้แบบว่าใสอะไรนะแต่ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยมีสิวหายแล้วไม่รู้มันหายเพราะบำรุงหรือว่ามันหายเพราะอายุเยอะแล้วมันไม่มีสิวเองอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองอะตั้งแต่ทำชาแนลมาไม่เคยทำแบบแต่งหน้าแบบโนเมคอัพเลยก็คือมีแต่แบบแต่งหน้าใสๆบางๆก็ยังดูมีสีสันดูแบบดูรู้ว่าแต่งอะอันนี้ก็จะพยายามให้ดูเหมือนไม่แต่งมากที่สุดนะอุ้ยตื่นมาก็แบบนี้เลยอ่ะอะไรเงี้ยแต่คือถ้าออกไปจากบ้านด้วยสภาพอย่างนี้ก็ไม่ไหวปะคือยามในหมู่บ้านบางทีจำเมย์ไม่ได้เว้ยเวลาออกไปข้างนอกอะนั่งแท็กซี่ออกไปแล้วแบบเปิดกระจกลงเขาก็จะจำไม่ได้บางทีก็ไม่ให้เข้าหมู่บ้านคอนซีลเลอร์ก็เป็นตัวนี้นะคะนี้เป็นของทาร์ตเบอร์ไลท์มีเดียมนะก็เป็นเบอร์ที่พอดีผิวเมย์แล้วก็ปกปิดดีนะคะมีกะก็ปิดไปนิดนึงแล้วก็มุมปากข้างจมูกตรงไหนอีดีอะประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ใช้นิ้วของเราเป็นนิ้วที่สะอาดสะอ้านนะคะแทบไปเลยแล้วก็พวกเขาเรียกอะไรขี้แมงวันหรือว่ารอยที่มันเคยอยู่บนหน้าเราอะก็ไม่ต้องปิดมันมากนะเพราะว่ามันจะดูออกว่าเราปกปิดมันก็ปิดแค่พวกรอยค้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยตำหนิบนร่างกายก็จะไม่ค่อยไปปิดมันเท่าไหร่นะคะจะได้ดูเป็นเราอยู่จริงๆอะเมย์จะไม่ลงแป้งเลยเพราะว่าพอลงคอนซีลเลอร์ตัวนี้เนื้อของค่อนข้างที่จะแห้งไปกับผิวแล้วก็แมทไปเลยนะคะก็สบายผิวดีอยู่แล้วก็ถ้าใครหน้ามันมากๆก็ลงแป้งก็ได้ไม่ว่ากันเนาะลิปไลเนอร์มาทาแก้มด้วยอันนี้ใช้เป็นของเอสเซนนะคะซื้อมาร้อยเดียวเองมั้งเบอร์อะไรอะนานมาก08 Girl Next Door นะคะก็ทาลงไปนี่สีธรรมชาติมากๆแล้วก็แต้มตรงๆนิดนึงประมาณนี้ทีนี้มันก็จะดูได้เป็นแบบมันเห็นสีขึ้นมาไหมก็ยังเนาะหรือว่าเราทาอ่อนไปก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มเป็นสี090 Holly Rosewood นะคะก็อันนี้จะเป็นของ Catrice นะคะก็แต้มไปตรงกลางนี้นี่นะคะก็แตะเพิ่มไปดูมีสีขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ว่าจะดูเป็นแบบแก้มธรรมชาติมากๆมากมากมากเลยเขียนคิ้วไม่ใช้เป็นพาเลตนี้นะคะของ Miss Teen คือสีสวยแล้วก็ครบเลยราคาแบบซื้อตามร้านขายส่งอ่ะ79บาทหรือ59บาทก็มีนะบางร้านคือราคาดีมากๆอันนี้เขามีแปรงมาให้ด้วยนะคะมีก็จะใช้แปรงเขาเลยสีที่จะใช้ในวันนี้ก็คือสีเขียนคิ้วผมมีดำนะมีจะใช้2สีผสมกันเขียนช่วงหางคิ้วนะคะจะทำให้มันดูเบาที่สุดมีพอจะมีขนคิ้วอยู่บ้างแล้วนะคะก็ขอออกแล้วก็เขียนไปเบาๆแบบนี้คือนี่เขาสีชัดนะเราต้องแบบเบามือมากๆเน้นเติมแค่ตรงไหนที่มันแบบคิ้วมันยังแหว่งๆหรือว่ามันไม่เต็มอะแค่นั้นพอนะคะไม่ได้เน้นว่าเขียนชัดเขียนหนาอะไรคือคีย์ของลุคนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เน้นแบบกลิตเตอร์หน้าวาวหน้าฉ่ำอะไรก็เลยจะเน้นของทุกอย่างเป็นสีแมทนะคะสองสีนี้ผสมกันเลยนะรอยพับตาช่วงห่างตาให้ดูมีเงานิดนึงก็เดี๋ยวจะมากรีดอายไลเนอร์กันเลยวันนี้อายไลเนอร์เมย์จะใช้เป็นแบบเจลนะก็คือเป็นสีน้ำตาลชื่อว่า Styling Eyeliner นะคะเป็นของ Etude House ก็เขียนลงไปให้ชิดคนขนตามากที่สุดเดี๋ยวก็ดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยมาสคาร่าวันนี้เมย์ใช้เป็นของ Miss Teen นะก็ดัดขนตาเนี่ยเด้งได้ตามใจชอบเลยนะคะมันจะได้ดูตื่นๆเนาะอันนี้ใช้เป็นของ Miss Teen นะคะตัวนกยูง like ก็ขยับซิกแซกนิดนึงอ่ะประมาณนี้เห็นป่ะมันก็จะดูแบบดูตื่นมากขึ้นประมาณนี้เนาะถ้าใครยังแบบหางคิ้วไม่ค่อยเข้มก็เติมนิดนึงนะคะมีก็จะเติมแค่นี้พอ
เดี๋ยวเมย์จะมาทาลิปกันเลยลิปเมย์ก็จะใช้2ตัวเหมือนเดิมก็คือจะลงเป็นของเอสเซนต์ก่อนนะคะเบอร์8ลงไปก่อนทั่วปากเลยจะมาเติมของคาร์ทรีสลงไปนะคะช่วงไล่จากกลางปากออกมาก็นี่นะคะสำหรับลุควันนี้เมย์ก็เสร็จแล้วทุกคนพอดูมาถึงตรงนี้ก็จะสงสัยว่านี่แต่งแล้วจริงๆหรอก็เดี๋ยวจะให้ดูต้นคลิปนะคะนี่เลยยังดูเป็นเราอยู่ล้างหน้าออกมานะคะยามที่ตึกยามที่หมู่บ้านก็ยังจำได้นะคะก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับวันนี้เมย์ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะบ๊ายบาย